ในชาตินี้เรานั้นมีคนมากมายให้ห่วงหาใครคือคนที่รักเราเสมอมาเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกมีแต่เราหากชีวิตของเรามีพวกเขาสองมือเราสู้เพื่อเขาจะได้ไหมเอาชนะอุปสรรคของหัวใจเดินต่อไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะลินวชิราภรณ์ เสริฐวงศ์ค่ะอยู่ตรงนี้เวลามองไปเนี่ยคือรู้สึกว่าอยากจะพูดให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจจริงๆนะว่าธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้อยากจะพูดให้ทุกคนเข้าใจจริงๆนะว่าวันเนี่ยไม่ใช่วันธรรมดาแต่ว่ามันเป็นวันที่มันเป็นก้าวแรกอะที่อีก1ปีหรือ2ปีข้างหน้าเราจะกลับมาขอบคุณเหตุการณ์วันเนี้ยอยากจะพูดสุดชีวิตอะเพราะว่าแบบไม่รู้จะบอกยังไงว่าชีวิตแบบเปลี่ยนไปแบบมากมายมหาศาลนะคะแล้ววันนี้อายุ31อีก70ปีที่เหลืออยู่คือความสุขทั้งชีวิตน่ะนะคะวันนี้นะคะอยากจะแชร์นี้ละกันนี่เริ่มรู้จักนะคะธุรกิจเอ็มสตาร์เนี่ยเมื่อ2ปีครึ่งที่แล้วถามว่านะคะก่อนที่จะรู้จักเอ็มสตาร์เนี่ยอยากให้เพื่อนรู้จักกันนิดนึงลินนะคะเวลาลินรู้จักใครเพื่อนใหม่สักคนนึงนะคะลินจะไม่ได้อยากรู้ว่าเขาทำอาชีพอะไรเขานู่นนี่นั่นแต่ลินอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับชีวิตของเขาเวลาลินเจอเพื่อนใหม่สักคนน่ะลินจะชอบถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างคิดยังไงกับเป้าหมายชีวิตเป็นยังไงบ้างคิดยังไงกับการวางแผนในการกระตันยูกับเวทีเป็นยังไงบ้างคิดยังไงกับการเกิดมาในหนึ่งชีวิตอยากมีความสุขไหมความสุขคืออะไรหรอลินไม่เชื่อว่าทุกคนอ่ะคือความสุขคือเงินคือรถคือวัตถุบางคนนะคะอาจจะอยากบวชตลอดชีวิตแต่ก่อนบวชขอให้พ่อแม่ให้ความสุขก่อนบางคนนะคะอาจจะอยากแบบคือความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันไงความสุขของหนึ่งชีวิตคือลินอยากรู้จริงๆอ่ะเวลาลินเจอเพื่อนใหม่สักคนนะคะลินก็อยากรู้ว่าเพื่อนมีความสุขอะไรนะเกิดมาหนึ่งชีวิตอะเราเกิดมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะการที่เราเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเนี่ยมีเคยได้ยินนะคะเขาบอกว่าฝุ่นในโลกไปได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดฝุ่นไปนิ้วก้อยเราอะเปรียบเทียบกับฝุ่นในโลกคือน้อยสุดๆถูกไหมคะแต่การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเนี่ยโอกาสยากกว่าฝุ่นที่ปลายนิ้วก้อยอีกอะคือการที่เราเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราคือที่สุดเราคือยิ่งใหญ่อะเราคือเกิดมาตั้งแต่เราเป็นเบบี้ตัวเล็กนิดเดียวอะมาม้าป๊าป๊าอุ้มเราอะเราคือแบบเหมือนเทวดาองค์น้อยที่เกิดมาเราเกิดมาพร้อมกับคุณค่าที่มากมายอะค่ะแล้วเรานะคะก็โดนสิ่งแวดล้อมหรือว่าแบบทุกๆอย่างมันหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่เราหวาดกลัวกับทุกอย่างแต่เรากลับมาดีไหมคะกับงานเดอะวินเนอร์วันนี้เราลองจับมารีมายชีวิตสักหนึ่งครั้งอะค่ะนะคะว่าวันนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาแล้วความสุขของเราคือเราต้องการอะไรอย่างลินนะคะถามว่าความสุขของลินลินต้องการอะไรอันดับแรกเลยนะคะคนแก่คู่หนึ่งต้องมีความสุขเพราะเกิดมาลินไม่เคยโดนเขาตีอ่ะลินนะคะได้อะไรใหม่ๆเสมอตอนเด็กๆได้นอนที่สอสองชั้นอยากได้โต๊ะนักเรียนมีคนไฟหนึ่งก็ได้ที่สอสามที่หกสี่ที่สี่เนื้อหนึ่งก็ได้แต่ป้าม้าหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวลินถนนสีลมนะคะเขาให้ลินทุกอย่างลินไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าลินมีคนแบกรับปัญหาแทนหนูอยู่เพราะฉะนั้นนะคะถามว่าไอ้ความสุขของไอ้ตัวเล็กคนนี้คืออะไร1ชีวิตนะคะโปรเจกต์แรกเลยนะคะลินอยากทำให้คนแก่คู่นี้มีความสุขเราเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมคะความสุขต่อไปหรอลินอยากแบบให้1ชีวิตนะ1ชีวิตลินก็อยากขับรถในฝันของลินน่ะลินก็อยากช้อปปิ้งของลินน่ะลินก็อยากเอาตาคู่นี้ไปมองรอบโลกอ่ะลินไม่ได้อยากตื่นมาเจอตึกแถวเจอที่หมาหน้าบ้านเจอรถสองแถวคันเดิมไปรูปแบบนั่งเกิดเป็นที่สมศรีคนเดิมเวียนว่ายตายเกิดอยู่60ปีคือลินไม่ได้อยากมีชีวิตอย่างนั้นน่ะคือความสุขที่สุดคือแบบไปเที่ยวพัทยาอย่างนั้นหรอลินก็อยากมีชีวิตของลินลินก็อยากมีไฟในช่วงซีดอนลินอยากมีเงินแต่ลินอยากมีอิสรภาพของความคิดลินอยากมีเวลาด้วยลินไม่อยากให้เจ้านายเป็นนาฬิกาปลุกลินไม่อยากตื่นไปห้ามเป็นเพื่อนไก่ขันนึกออกมั้ยรู้สึกคนฮูสุดๆกับอาทิตย์เย็นลินไม่อยากมีชีวิตอย่างนั้นน่ะลินสอบนะคะก็จะอ้วกอยู่แล้วการทำงานประจำคือสอบทุกวันน่ะทนไม่ได้หรอกลินรู้สึกไงว่าเออนี่หนึ่งชีวิตอย่างได้แบบเนี้ยลินนะคะก็เลยกลายเป็นเด็กคนนึงค่ะที่เป็นเด็กแก่แดดตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะแก่แดดมากๆทำธุรกิจเลยลินนะคะบอกกับตัวเองเลยว่าลินไม่ทำงานประจำแน่นอนงานประจำไม่ตอบโจทย์ไอ้สิ่งที่ลินนั้นตั้งเป้าหมายไว้ลินตั้งเป้าหมายชีวิตก่อนที่มันจะเดินทางนะ
คือหนิงจะไม่เข้าใจจริงๆนะคะกับสมการที่ว่าเราขยันกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตคือหนิงจะงงกับคนกลุ่มนี้มากเลยว่าจะขยันไปทำถ้วยอะไรนึกออกไหมคะขอบคุณค่ะ
็นรวยสักนิดนะคะอยู่ที่ปัญญาไปสร้างตึกนะลินอาจจะไม่ได้มองเอ็นซาแต่ถามว่าวันนี้นะคะตึกผู้คนที่ลินสร้างอ่ะ2ปีครึ่งกับกว่า 300,000 คนอ่ะมูลค่ามันมหาศาลกับตึกแบบมหาตึกแบบมูลค่าเป็นหมื่นล้านสักนิดอ่ะวันนี้นะคะถ้ามีใครมาซื้อรหัสลินนะคะหมื่นล้านยังไม่ขายเลยอ่ะเพราะคนทุกๆคนในองค์กรลินเขาเห็นลินเป็นไอดอลเขาเห็นได้รายได้เดือนเกือบ2ล้านทุกคนจะเอาบ้างทุกคนว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเปิดออกไปไม่หยุดแล้วมันไปไกลทั่วโลกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะประเทศ DRIC คือเป็นประเทศมหาอำนาจเราไปหมดเราเข้าหมดอเมริกาอินเดียเราเข้าญี่ปุ่นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ญี่ปุ่นกับอเมริกาประชากรเนี่ยมากมายมหาศาลยอดธุรกิจซัดไปเกินครึ่งประชากรเกินครึ่งนะคะของยอดผู้ชมมาร์เก็ตติ้งเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคือหลิงรู้สึกเลยว่าสิ่งที่หลิงได้รับนะคะในเอ็นซาร์นะคะมีเพื่อนหลิงที่ธรรมศาสตร์ถามหลิงว่าเฮ้ยหลิงเป็นไปได้ยังไงวะทำมา2ปีครึ่งได้เงินมาเกือบ40ล้านเป็นไปได้ยังไงหลิงซื้อเบนซ์มา3คันตัวหลิงขับ SLK พี่เป้ขับ E คูเป้แล้วก็คุณแม่ขับ C200 เป็นไปได้ยังไงทำไมหลิงแบบมีเงินซื้อแบบคอนโด15ล้านเงินสดทำไมมันเวอร์ขนาดนี้มันเหมือนมันไม่ใช่อาชีพมันเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้อะลินบอกว่ามันเป็นไปได้สิเพราะตลาดที่ลินกำลังเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นตลาดที่หนึ่งวินาทีของแกมันไม่มีวันเท่ากับหนึ่งวินาทีของฉันเมื่อไหร่แกจะเข้าใจคำว่าแพสซีฟสักทีวันหนึ่งไงธุรกิจเครือข่ายเนี่ยใครจะขาดทอได้จริงสักยี่ห้อแต่มาถึงแล้วกับโลกใหม่กับธุรกิจใหม่มันกำลังจะขัดคอได้แต่ประเด็นคือฉันอยู่ในความเข้าใจเดิมๆเพราะฉะนั้นคนที่มีวิสัยทัศน์คนนั้นคือคนที่ได้รับโอกาสก่อนใครอาณาจักรเราที่เราสร้างก่อนใครแล้ววันนี้นะฉันบอกเลยว่าฉันอยู่ในยุคเวฟโฟร์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเฟซบุ๊กเป็นเน็ตเวิร์กกูเกิลก็เป็นมือถือก็เป็นเอ็นซาร์ก็เป็นแต่ตัวอื่นเป็นไอทีจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้แต่ยาสีฟันอีก10ชาติ100ชาติคุณก็ต้องแปลงฟันลิงก์อยู่ในธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งแข็งแรงที่สุดในโลกธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่ประกอบด้วยยาสีฟันสังสมฟอกสบู่ใช้หมดซื้อซ้ำตลาดอุปโภคบริโภคเป็นตลาดเบอร์หนึ่งของโลกใบนี้แข็งแกร่งที่สุดแล้วทุกคนทุกวงกลมล้วนเป็นเจ้าของกิจการแล้ววันนี้นะคะลิงก์อ่านลึกลงไปขนาดที่ว่าในอนาคตนะคะมันไม่ใช่ตลาดของรีเทลเลอร์ต่อไปอีกหน่อยนะคะสินค้าส่งตรงมาอย่าง end user เลยนะคะห้างส่งสินค้าจะเล็กลงเรื่อยๆอีกหน่อยนะคะเซเว่นอีเวนต์จะใหญ่เกินไปด้วยซ้ำมันต้องเข้าถึงบ้านได้เลยลินนะคะถ้าฟังเรื่องราวเหล่านี้นะคะถ้าลินดูโปรสแกนอยู่นะสมมติลินอ่านข้อความเรื่องราวเหล่านี้นะลินจะต้องอุทานแน่นอนว่าชิบหายละกูเรื่องของไหมคะสมมติลินทำงานประจำอยู่ต้องอุทานตายหาแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้ล้อกับแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวฟโฟร์เลยเรากล้าเปิดตาสองข้างไหมคะแล้วยังปิดตาข้างเรื่องของงานเราดีที่สุดแต่เก็บเงินเดือนละ5,100ที่ได้6ล้านเรากล้าเปิดตาสองข้างไหมได้ดูไหมว่าโลกมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนลินเคยได้ยินนะคะเขาบอกว่าอีกหน่อยตู้เย็นเนี่ยจะเป็นตู้เย็นอัจฉริยะอะเรามีโค้กแค่อยู่10ขวดมันเหลือ8มันเหลืออยู่2ขวดหายไป8ขวดถูกไหมฮะตู้เย็นมันฟ้องไปที่บริษัทโค้กบริษัทโค้กมาส่งตรงที่บ้านเราเลยอะอีกหน่อยมันจะเป็นแบบตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือเอ็กซ์ยูเซอร์อำนาจการต่อรองไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าลินยิ่งอ่านนะคะลินมาถามเอ็นซาร์คืออะไรอะเอ็นซาร์คืออีคอมเมิร์ซแค่เปิดเอ็นซาร์เน็ตเวิร์ก.com ซื้อสินค้าออนไลน์พวกนี้มาส่งลินไม่ได้พูดท้าว่าชิบหายละกูนะคะแต่ลินพูดท้าว่า the best in the world นะคะนี่คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดเพราะอะไรคะเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งอย่าไปแยกคือเพื่อนๆจะชอบแบบมีคนมาบอกข้อมูลหนึ่งเยอะลินเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งตัวเนี้ยมันแยกแชร์มาร์เก็ตติ้งยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นและยี่ห้อไหนอะไรยังไงลินบอกว่ามันคนละตลาดกันตลาดพวกนั้นมันคือเครือข่ายนักขายตลาดพวกนั้นคือสแตทเซตแต่ตลาดที่หลิงกำลังเล่นอยู่เอ็นซาก้าเขียนแผนตลาดแบบนี้ได้ยังไงคะเขียนแผนตลาดซื้อ300แต้มหรือ900บาทได้โบนัสครบทุกข้อตลาดแบบนี้เขาเรียกว่าตลาดบลูโอเชียนตลาดสดมีแต่ปลายังไม่มีคนตกทั้งโลกใบนี้คือตลาดของเราคืออำนาจของคนทั่วโลกเราคือเจ้าของอาณาจักรทั้งหมดแล้ววันนี้นะคะคนที่อยู่ตรงหน้าหลิงอ่ะคือคนที่หลิงพยายามจะบอกค่ะว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้มาชวนกันขายของทำมา2ปีครึ่งไม่มีสักชิ้นที่หลิงขายนี่มันกำลังชวนกันเข้ามาสร้างนะคะอาณาจักรที่เป็นทรัพย์สินให้เราตลอดกาลผ่านระบบการเรียนรู้หลิงนะคะที่ลูกนะคะที่หลิงชวนมากับมือเนี่ยนะคะร้อยกว่าคน
ร้อยกว่าคนนะคะมีตั้งใจสุดๆอยู่18คนปัญหาว่า18คนหญิงไม่ได้สร้างเขาให้เขาตั้งใจสุดๆด้วยตัวเองแต่หญิงพาเขาเข้างานที่คุณหมอจัดให้ชื่อว่างาน The Winnerเขากลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านเพราะวันนี้เราไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เราใช้ระบบเก่งแอสเซทหรือเครือข่ายมหาศาลของเราก็เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งนะคะที่เวลาหนูเจอดาวไลน์หนูเนี่ยทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยเขาชอบมาบอกว่าพี่หลินหนูเจอปัญหาหนูเจอปัญหาโอ้ยหนูเจอปัญหาเยอะมากเลยหลินถามเขาว่าทำไมไม่เรียกว่าเนื้องานแต่ทำไมเรียกว่าปัญหาแค่สิ่งเหล่านี้มันคือปัญหาและอะไรคืองานของหนูล่ะคะแล้วเวลาหนูทำงานประจำหรือว่าเวลาหนูทำธุรกิจส่วนตัวทำไมหนูไม่เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าปัญหาก็ทำไมหนูเรียกว่าเนื้องานล่ะคะงานเนี่ยเนื้องานมันก็คือการประสบพบเจอคนปฏิเสธเราขายไอเดียเขาไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเลยค่ะแค่เจ็บใจแต่ไม่มีเสียเงินไม่มีสต็อกของไม่มีเสียดอกเบี้ยนะคะนับดูสิคะ1 2 3ปั๊บเดียวจะครบแล้ว15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15รายได้เดือนละเท่าไหร่รู้มั้ยคะกับ15คนที่ใช่อ่ะ40ล้านบาทต่อเดือนนะคะแล้วหญิงบอกให้เลยนะคะว่าคนที่ใช่นะคะเขาไม่แคร์คุณหรอกเขาเข้ามาปุ๊บเขารู้ว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจของเขาคุณหยุดอะไรเขาไม่ได้และการที่ทำให้คนหนึ่งคนเข้าใจมันยากที่จะงานโดมิเนอร์ก็จัดให้เราอย่างเงี้ยคุณบอกก็ทุ่มเทให้เราสุดๆอย่างเงี้ยลิมบอกได้เลยนะคะว่าเราไปกันเป็นแก๊งเราเป็นครอบครัวนะคะบ่อยครั้งนะคะที่ดาราลิมบอกว่าพี่ลิมหนูท้อพี่ลิมหนูไม่ไหวแล้วลิมนะคะมองเขานะคะลิมนะบอกได้เลยว่าจากวันแรกที่ลิมมาทำเอ็นฟาด้วยความรู้สึกว่าลิมอยากมีคุณค่ากับตัวเองและคุณค่ากับครอบครัวลิมผ่านมาถึงวันนี้นะคะลิมมีคุณค่ากับฟาร์มลิมสุดๆลิมให้รายได้ทั้งเดือนละแสนพอไหมล่ะมันมากพอแล้วซึ่งเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรได้มากขนาดนี้แต่หลินรู้สึกนะคะว่ามาถึงวันนี้นะคะหลินนะคะเด็กผู้หญิงตัวนิดเดียวน้ำหนัก50สูง160นะคะแต่หลินมีคุณค่าคนมากมายที่ได้ประสบพบเจอหลินเวลาหลินมองดาราหนึ่งคนนะคะหลินไม่เคยมองเขาเป็นดารานะคะหลินมองเขาคือเพื่อนของหลินหลินมองไปที่หลังของเขาหลินรู้ว่าเขามีมอเตอร์ไซค์ที่ผ่อนอยู่มีรถที่กำลังซ่อมอยู่มีบัตรเครดิตที่หมุนอยู่มีแม่แก่ที่ป่วยอยู่มีลูกเล็กๆที่ไม่มีเงินค่าเทอมลิมมองเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วถึงก็รู้ว่าค่ะว่าเขาอะต้องฝ่าฟัน